ชาวบ้านถวายชุดไทยเครื่องเส้นแม่ตะเคียนให้โชคแม่น3ตัวตรงเป๊ะชาวบ้านแห่สองเลขแม่ตะเคียนคึกคักหลังงวดที่ผ่านมาให้โชค3ตัวตรงๆงวดนี้ไม่พลาดนำชุดไทยเครื่องเส้นสังเวยถวายพร้อมโรยแป้งขุดส่องหาตัวเลข24 มกราคม 2565ชาวบ้านแห่สองเลขแม่ตะเคียนคึกคักที่บริเวณหน้าวัดเยื้องคงคารามตำบลเทวราชอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองหลังงวดที่ผ่านมาชาวบ้านได้โชคเลขทูปเสียงทาย3ตัวตรงๆงวดนี้ไม่พลาดนำชุดไทยอาหารข้าวหวานเครื่องเส้นสังเวยถวายยกราบไหว้แก้บนพร้อมโรยแป้งขูดส่องหาตัวเลขที่บริเวณโคนต้นแม่ตะเคียนชาวบ้านส่วนใหญ่พบเห็นตรงกันว่าเป็นตัวเลข488และยังได้มีการจุดธูปเสียงทายได้ตัวเลข539นำไปเสียงดวงซึ่งบริเวณดังกล่าวนั้นมีแม่ตะเคียนขนาดใหญ่ขึ้นอยู่3ต้นต้นแรกเป็นแม่ตะเคียนตายพรายอายุกว่า100ปีขนาด2คนอกสูงกว่า20เมตรมีการตั้งศาลไว้ที่โคนต้นส่วนอีก2ต้นนั้นเป็นแม่ตะเคียนขนาดใหญ่สูงกว่า30เมตรขนาด2คนโอบอายุกว่า100ปีที่ยังคงแตกกิ่งก้านร่มเย็นในช่วงใกล้วันหวยออกจะมีชาวบ้านเดินทางมาขอโชคกันจำนวนมากหากสมหวังดังใจปรารถนาก็นำเครื่องเส้นสังเวยพร้อมชุดไทยสบายเฉียงมาถวายแก้บนและทำการโรยแป้งขูดส่องหาตัวเลขเพื่อนำไปเสี่ยงดวงต่อไป012กัญญานัทแคททริกพาชบาแก้วถล่มอินโดยังมีลุ้นเข้ารอบน็อกเอาวันที่24 มกราคม 2565เวลา 19:00 นตามเวลาประเทศไทยที่สนามดีวายพาติวการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มบีนัดที่2ทีมชาติไทยพบกับทีมชาติอินโดนีเซียเกมแรกไทยแพ้ฟิลิปปินส์มา 0-1 ส่วนอินโดนีเซียแพ้ออสเตรเลียมา 0-18 โดยเกมนี้มิโยโอกาโมโตะเปลี่ยน11ตัวจริงยกชุดพร้อมใช้3กองหน้าต่างวัยอย่างพิษสมัยสอนใสธนีการแดงดากัญญานัทเชษฐบุตรเล่นร่วมกันเริ่มเกมมานาทีที่27ไทยมาได้ประตูขึ้นนำจากลูกเตะมุมที่วิไลพรบุตรด้วงเล่นสั้นให้จารุวรรณชัยรักเปิดให้กัญญานัทเชษฐบุตรหม่งเข้าไปให้ชบาแก้วนำก่อน 1-0และนาทีที่36ธนีการแดงดาหลุดขึ้นมาก่อนไหลให้กัญญานัทเชษฐบุตรล้มตัวยิงเข้าไปให้ไทยนำห่างอินโดนีเซียเป็น 2-0 และจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ครึ่งหลังไทยพยายามบุกอย่างหนักจนนาทีที่71ไทยมาได้ประตูนำห่างเป็น 3-0 จากจังหวะที่กัญญานัทเชษฐบุตรได้ลองยิงไกลด้วยขวาเข้าไปเป็นแฮตทริกนาทีที่76ไทยมาได้ประตูที่4จนได้จากจังหวะที่ปิรวดีมาคริสเปิดบอลยาวและบอลย้อยเข้าไปให้ไทยนำห่างเป็น 4-0 ช่วงเวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่มเติมจบเกมทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติอินโดนีเซียไป 4-0 เก็บ3แต้มแรกและยังมีโอกาสผ่านเข้ารอบน็อกเอาต์ต่อไปส่วนผลอีกคู่ออสเตรเลียชนะฟิลิปปินส์ 4-0 ทำให้ออสเตรเลียผ่านเข้ารอบต่อไปในฐานะแชมป์กลุ่มแน่นอนแล้ว1ทีมโปรแกรมนัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับออสเตรเลียที่สนามดีวายพาติวในวันที่27 มกราคม 2565เวลา 21:00 ตามเวลาประเทศไทยถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน11 สปอตไลท์ชื่อ11ตัวจริงทีมชาติไทยดารุณีสอนเผ่า GK วิไลพรบุตรด้วงพิกูลเขื่อนเพชรกิรวดีมาคริสจารุวรรณชัยรักอุไรพรยงกุลพมรรัตน์อุดชัยสุนิสาสร้างไทยสงฆ์ศีพิสมัยสอนสายธนีการแดงดากัญญานัทเชษฐบุตรThank you.
รักต้องเปิดนั่นอกเพลงฮิตสุดปังเปลี่ยนชีวิตทำให้ใบเตยอาสยามมีวันนี้เป็นอีกหนึ่งบทเพลงสุดฮิตที่แฟนๆเต้นตามกันได้ทั่วบ้านทั่วเมืองไม่มีใครจะไม่รู้จักเพลงแดนสุดมันรักต้องเปิดนั่นอกของวง 3.2.1 ค่ายกามิกาเซ่ที่ได้นักร้องสาวสั้นเสมอหูใบเตยอาสยามสุธีวันคุณชรมาร่วมร้องและเต้นด้วยลีลาสุดเซ็กซี่เรียกว่าเพลงนี้ดังระเบิดจนแจ้งเกิดสาวใบเตยสั้นเสมอหูให้ดังในชั่วข้ามคืนแถมเพลงก็จะฮอตฮิตติดลมบนแฟนๆแห่เต้นตามกันทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติแถมเพลงนี้เจ้าตัวกล้าบอกได้เต็มปากว่าเป็นเพลงที่เปลี่ยนชีวิตทำใบเตยอาสยามมีทุกอย่างในวันนี้งานนี้สาวสุดแซ่บใบเตยอาสยามเล่าความประทับใจถึงเพลงนี้ให้ฟังกันว่าต้องบอกเลยว่าเพลงรักต้องเปิดแน่นอกเป็นเพลงที่เปลี่ยนชีวิตของเราเลยจริงๆเพลงนี้ใช้เวลาทำไม่นานใช้เวลาเพียงแค่ประมาณ10นาทีแต่เป็น10นาทีที่ทำให้เราเป็นที่รู้จักทำให้เรามีทุกวันนี้เพราะท่อนที่เราร้องเลยต้องขอบคุณยัวบอยทีเจมากมากที่แต่งเพลงท่อนที่ใบเตยร้องในเพลงนี้และคุมอัดเพลงให้เราด้วยดีใจมากมากที่ได้ร่วมงานกับทีเจน้องเป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถและไม่เคยลืมที่ได้ร่วมงานกันกับ3 2 1มาถึงวันนี้ใบเตยก็ยังคงนึกถึงเวลาที่เราได้ไปขึ้นคอนเสิร์ตด้วยกันภาพมันยังตราตรึงใจเรานึกถึงโมเมนต์ภาพรักต้องเปิดแน่นอกที่สนุกที่สุดของเราทั้ง4คนในวันนั้นถ้ามีโอกาสก็อยากที่จะได้ร่วมงานกันอีกครั้งค่ะไม่รู้อะไรดลใจสะใภ้จนเล่าน้ำตาคลอควักเงิน100สุดท้ายซื้อในงานศพแม่สามีสาวเล่าน้ำตาคลอถูกหวย6ล้านไม่รู้มีอะไรดลใจควักแบงค์100ใบสุดท้ายเอาเลข159จากคนขายลอตเตอรี่ในงานศพแม่สามีตัวเองสุดท้ายเชื่อแม่สามีคงเห็นลูกสะใภ้มีฐานะยากจนช่วยปลดทุกข์ลำบากยากเข็นเมื่อเวลา 16:15 นวันที่17มกราคม2565ที่สภ.นากลางจังหวัดหนองบัวลำพูนางสาวพิกุลทองบุราณอายุ40ปีบ้านอยู่ตำบลนากลางอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูนำสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่17มกราคม2565งวดที่4ชุดที่40หมายเลข88,159 ซึ่งถูกรางวัลที่1มาลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานด้วยความดีใจก่อนนำไปขึ้นเงินรางวัล6ล้านบาทนางสาวพิกุลเปิดเผยว่ามีอาชีพทำนาฐานะยากจนก่อนหน้านี้แม่สามีเสียชีวิตลงจนไปร่วมงานศพจนถึงวันทำพิธีชาปนกิจมีคนขายสลากกินแบ่งมาขายในงานก็มีชาวบ้านพากันซื้อไว้หลายคนส่วนตนมีเงินอยู่แค่100บาทและเป็นธนบัตรใบสุดท้ายที่กะจะเก็บเป็นค่าชาปนกิจสงเคราะห์ของหมู่บ้านซึ่งแม่ย่าหรือแม่สามีและตนเป็นสมาชิกของหมู่บ้านอยู่แต่ไม่รู้มีอะไรดลใจเห็นคนอื่นซื้อตนก็เลยซื้อบ้างลูกสะใภ้คนจนบอกคนขายไปว่าขอเลขท้าย159ส่วนเลขหน้าอะไรก็ได้บังเอิญมีจริงๆเราจึงซื้อไว้จนกระทั่งวันนี้เมื่อผลการออกรางวัลออกมารางวัลที่1มีเลขท้าย3ตัว159ก็ยังตกใจเมื่อตรวจดูเลข3ตัวหน้าปรากฏว่าถูกเลขทั้ง6ตัวทั้งตกใจทั้งดีใจมากพอได้สติรีบบอกสาให้พามาที่สถานีตำรวจขอลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานถูกรางวัลในครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากความฝันอะไรเห็นคนอื่นซื้อก็ซื้อตามเขาไปกะลุ้นเลขท้าย3ตัวเท่านั้นนางสาวพิกุลบอกด้วยว่าความโชคดีวันนี้อาจจะมาจากแม่ย่าที่เพิ่งเสียชีวิตคงสงสารลูกสะใภ้มีฐานะยากจนจึงโดนบันดาลให้ถูกลอตเตอรี่ที่ผ่านมาครอบครัวต้องเอาที่ไร่ที่นาไปจดจำนองกู้เงินธนาคารมาทำธุรกิจแต่ก็ไม่สมหวัง
เงินรางวัลที่ได้คงจะปลดทุกข์และไถ่ถอนที่นาคืนมาและจะได้ทำบุญบอกแม่สามีไม่ต้องวิตกกังวลอะไรแล้วส่วนการเดินทางไปขึ้นเงินที่กองสลากขอให้ภารกิจงานชาปนกิจศพแม่สามีเสียก่อนThank you.